พิธีเช่นไรขออาจารย์ช่วยประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งด้วยครับครับหลังจากที่ไฟบนเมนได้ลงจากเมนเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ท่านประธานในพิธีท่านพระครูบุญญาติธรรมรงค์เจ้าหน้าอำเภอเมืองรองเจ้าหน้าที่สุรินทร์นะครับได้เมตตาเป็นประธานในพิธีนะครับโดยเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับแล้วก็จะได้ประกอบพิธีในส่วนของการอาราธนาพระสงฆ์หมู่ใหญ่นะครับสวดมาติกาบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลถวายหลวงพ่อนะครับหลังจากที่คณะสงฆ์ทั้งมวลได้สวดมาติกาบังสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายหลวงพ่อเสร็จก็จะเป็นพิธีในส่วนของการขอเข้ามาสรีระหลวงพ่อทำในส่วนของฝ่ายบรรพชิตและคณะหัตถ์ซึ่งในส่วนของฝ่ายบรรพชิตวันนี้